ครับสวัสดีครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของเนื้อหาสรุปจบประเด็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยชุดที่2นะครับซึ่งจัดทำเอาไว้สำหรับการเตรียมตัวสอบปลัดอำเภอจำนาการพิเศษประจำปี2567นะครับโดยผมป.ปารุภนอ.รุ่นที่81นะครับก็ตอนนี้กำลังเปิดติวอยู่2หลัก3หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรที่1ก็หลักสูตรในอำเภอนะครับหลักสูตรที่2ก็เป็นหลักสูตรชพนะครับหรือว่าปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษแล้วก็หลักสูตรที่3ก็หลักสูตรปอนะครับหลักสูตรปลัดอำเภอใครสนใจที่จะติวคอร์สไหนก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้นะครับโดยแอดไลน์ไปนะครับที่เบอร์0935804018นะครับเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line แล้วก็ก๊อปหมายเลขตรงเนี้ยนะครับลงไปค้นหาโดย ID Line ทีนี้เรามาดูในส่วนของการสรุปจบประเด็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยชุดที่2กันนิดหนึ่งนะครับข้อที่1นะครับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เราพูดกันว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับย่อมที่จะได้รับการคุ้มครองนะครับรัฐธรรมนูญจะต้องบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์แล้วสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับมันมีที่ไปที่มาจากไหนเพราะฉะนั้นประการแรกเลยก็คือนะครับในหลักการสากลนะครับที่ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มีการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เอาไว้นะครับมันก็จะมีหลักสากลอยู่ด้วยกัน3หลักนะครับหลักประการแรกก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับต่อไปประการที่2นะครับก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองประการที่3กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถ้าเกิดจะอ้างนะครับว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการไม่ปฏิบัติหรือมีการกำหนดรัฐธรรมนูญนะครับไม่เป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานเราก็ต้องไปดู3ตัวเนี้ยนะครับว่ามันมีการกำหนดหลักอะไรไว้บ้างในรัฐธรรมนูญเรามีหรือไม่หรือมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักสากลหรือไม่ซึ่งเมื่อทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับก็สรุปมาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับตามหลักสากลนะครับก็ประกอบไปด้วยหลักดังต่อไปนี้1นะครับสิทธิในการกําหนดการปกครองด้วยตนเองนะครับเช่นอะไรครับเช่นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนะครับร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการร่างโดยสสรนะครับสสรซึ่งมาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหลักหนึ่งของการกำหนดการปกครองด้วยตนเองก็คือเราเลือกคนที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดรูปแบบการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองก็คัดเลือกผู้แทนของตัวเองไปทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดรูปแบบการปกครองต่อไปนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการลงประชามติเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ร่างด้วยสสรหรืออาจจะร่างด้วยสสรก็แล้วแต่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จะดูว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดการปกครองด้วยตนเองหรือไม่นั้นก็คือเรื่องของการลงประชามตินะครับก่อนบังคับใช้ซึ่งก็จะเป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยการกำหนดการปกครองด้วยตนเองนะครับของประชาชนต่อไป2นะครับสิทธิในเสรีภาพนะครับเรามีเสรีภาพในเรื่องของการนับถือศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะนับถือศาสนาใดนะครับสิทธิในวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆ
นะครับเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆจะต้องดำเนินคดีไปในถูกต้องตามหลักของกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญนะครับกำหนดเอาไว้ว่าก่อนที่ศาลจะพิพากษาให้ถือว่าบุคคลนั้นบริสุทธิ์นะครับไม่ถือว่าบุคคลนั้นยังคงบริสุทธิ์อยู่ต่อไปนะครับสิทธิในเสรีภาพของการเคลื่อนย้ายนะครับเราจะต้องมีเสรีภาพในการเดินทางต่างๆสิทธิเสรีภาพในทางความคิดนะครับสิทธิเสรีภาพในทางความคิดการแสดงความเห็นในทางการเมืองหรือในทางสังคมเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่สิทธิในเสรีภาพในทางศาสนานะครับสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกนะครับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบนะครับการชุมนุมโดยสงบเป็นไปโดยการปราศจากอาวุธแล้วก็มีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับปัจจุบันก็มีปรบการชุมนุมสาธารณะอยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมนะครับก็กลุ่มบุคคลนะครับที่มีเป้าหมายมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะรวมกันเป็นจัดตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการประการหนึ่งประการใดได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนิดหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับองค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นะครับก็เมื่อรัฐธรรมนูญนะครับได้กำหนดสิทธิเสรีภาพเอาไว้แล้วนะครับมันก็จะต้องเพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนมันเกิดความเป็นจริงในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดให้มีองค์กรนะครับหรือหน่วยงานที่มาทำหน้าที่ในการคุ้มครองนะครับเหตุผลที่ต้องมีองค์กรทำหน้าที่ในการคุ้มครองนะครับถึงแม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็ตามนะครับข้อหาทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ไม่ก็คือมันมีสิทธิเสรีภาพที่เป็นตัวอักษรแต่การที่จะทำให้สิทธิเสรีภาพนั้นเกิดขึ้นจริงก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีองค์กรขึ้นมาเมื่อมีการละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีองค์กรทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพองค์กรที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ2560ของไทยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็คือในกรณีที่การกระทำนะครับมีกฎนะครับกฎหมายนะครับหรือการกระทำใดก็แล้วแต่นะครับไปขัดหรือแย้งนะครับต่อรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยสั่งการนะครับเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับศาลปกครองก็ในกรณีที่การออกคำสั่งทางปกครองนะครับหรือการกระทำทางปกครองต่อไปนะครับศาลยุติธรรมนะครับเมื่อมีการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพนะครับก็สามารถไปร้องต่อศาลได้ผู้ตรวจการแผ่นดินอันเนี้ยก็เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในกรณีที่มันมีการกระทำที่เป็นการจำกัดสิทธินะครับเสรีภาพไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับของหน่วยงานของรัฐซึ่งหน่วยงานของรัฐตรงนี้นะครับเขาไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นหน่วยงานประเภทไหนอะไรยังไงนะครับกรณีของการยื่นกรณีของการโหวตนายกนะครับก็มีการไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่สามารถที่จะสั่งได้เองนะครับจะต้องส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการวินิจฉัยนะครับต่อไปก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ
ของประชาชนอยู่แล้วก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เอาเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับตามรัฐธรรมนูญมาพูดคุยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับต่อสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุก็รับราชการกันอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมรับฟังแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันจะได้หาเวลาว่างๆนะครับมาทำคลิปต่อๆไปกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ